DSI รู้ตัวคนแอบอ้างเป็นอดีตอธิบดีช่วยเสียเบนลีเป็นเจ้าหน้าที่แต่ถูกไล่ออกแล้วก็คือว่า DSI เนี่ยตอนที่เสียเบนลีเนี่ยนะครับออกมาแล้วก็มีข่าวก็มีข่าวออกมาว่ามีเจ้าหน้าที่บอกว่าเป็นอดีตอธิบดี DSI นะครับเป็นอะไรเงี้ยมาอ้างแล้วก็ไปช่วยเสียเบนลีล่าสุดนี้บอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่ถูกไล่ออกไปแล้วไตรยฤทธิ์ทราบตัวบุคคลแอบอ้างเป็นอดีตบิ๊ก DSI ช่วยคดีเสียเบนลีเคยเป็นเจ้าหน้าที่แต่ถูกไล่ออกจากราชการปี57เตรียมแจ้งความกับทำองค์กรเสียหายถูกต้องครับถ้าเรื่องนี้ไม่ใช่คนในองค์กรก็ต้องทำการแจ้งความเพราะทำให้องค์กรเสียหายเพราะถ้าไม่อย่างนั้นนะครับทางประชาชนหรือคนทั่วไปก็จะเข้าใจว่านะครับเป็นทาง DSI ซึ่งแน่นอนครับเมื่อออกมาชี้แจงแบบนี้เราก็ต้องทำให้เห็นเป็นรูปธรรมโดยการดำเนินคดีวันนี้17มกราเวลา10นาฬิกาที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นายไตรยฤทธิ์เหมหิวงอธิบดี DSI เปิดเผยความคืบหน้ากรณีตรวจสอบบุคคลให้ข่าวว่ามีอดีตอธิบดี DSI ช่วยเหลือคดีเสียขับรถยนต์เบนลีว่าล่าสุดได้รับรายงานจากคณะทำงานติดตามข้อเท็จจริงว่าหลังจากได้เข้าพูดคุยกับพยานที่อยู่ในเหตุการณ์ที่พบเห็นบุคคลที่มีการกล่าวอ้างตัวว่าเป็นอดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษในการเข้าช่วยเหลือคดีกับผู้ขับขี่รถหรูเบนลีจนทำให้สามารถระบุตัวบุคคลได้ว่าชายดังกล่าวเป็นอดีตข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษและถูกไล่ออกจากราชการโดยตำแหน่งไม่ใช่อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นเพียงเจ้าหน้าที่ธุรการไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานคดีพิเศษแต่อย่างใดซึ่งความผิดที่ถูกดำเนินการลงโทษทางวินัยไล่ออกจากราชการเมื่อปี2557คือข้อหาเรียกเอาทรัพย์แล้วก็ตบทรัพย์โอ้โหสุดยอดครับขณะนี้คณะทำงานอยู่ระหว่างการเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนสน.ทุ่ง2ห้องเพื่อแจ้งความเอาผิดในฐานแอบอ้างเป็นเจ้าพนักงานซึ่งการกระทำดังกล่าวถือว่าทำให้กรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับความเสียหายก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเรื่องนี้นะครับหลายๆคนเนี่ยชอบไปแอบอ้างกับหน่วยงานต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่แอบอ้างแล้วหน่วยงานนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องอยากให้หน่วยงานนั้นออกมาแจ้งความดำเนินคดีกับคนที่แอบอ้างทั้งหมดเพื่อให้รู้ว่าหน่วยงานไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยไม่ได้รู้เห็นเป็นใจด้วยเพราะว่าถ้าวันนี้บอกว่าไอ้แอบอ้างเฉยๆแล้วเงียบอ๋อบอกว่าแอบอ้างบอกว่าเขามาแอบอ้างบอกคนนั้นมาแอบอ้างคนนี้มาแอบอ้างแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ออกมาจัดการอะไรไม่ออกมาดำเนินการอะไรมันก็ทำให้ประชาชนน่ะคิดว่าเอ๊ะแบบเนี้ยพวกเดียวกันหรือเปล่ารู้เห็นเป็นใจกันหรือเปล่าเลยไม่จัดการอะไรเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้สิ่งที่ดีที่สุดหน่วยงานที่โดนแอบอ้างต้องออกมาดำเนินคดีกับคนที่แอบอ้างให้ถึงที่สุดเพื่อให้เห็นว่าหน่วยงานนั้นอ่ะไม่ได้เกี่ยวข้องและก็ไม่ได้รู้เห็นเป็นใจและก็ไม่ได้สนับสนุนให้คนมาทำแบบนี้นั่นคือสิ่งที่ถูกต้องมีอะไรอัปเดตมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆครับ